นี่ยทำเพื่อนวิวท้องกว่าจะมาได้นะนี่เลยฉันเตรียมมาให้แกแล้วซ่อมเดี๋ยวนี้เลยนะรถติดมากเลยแกเออแดเนียลนี่เพื่อนสนิทของวิวเองชื่อออยค่ะแล้วก็นี่แดเนียลแฟนฉันเองสวัสดีแดเนียลสวัสดีครับมาชนหน่อยชนหน่อยฮัลโหลวิวกลับบ้านหน่อยแม่ปวดท้องมากอยากให้วิวอ่ะพาแม่ไปหาหมอก่อนเพราะตอนเนี้ยพี่ติดธุระด่วนว่ะแล้วแม่เป็นไรมากไหมอ่ะงั้นเดี๋ยวฉันรีบไปตอนนี้เลยโอเครอแป๊บนึงนะมีอะไรวิวแดเนียลพี่ดิมโทรมาว่าแม่ปวดท้องอ่ะเดี๋ยวต้องไปรับแม่พาแม่ไปหาหมอก่อนนะยังไงฝากออยเขาด้วยนะได้ครับอ้าวแกฉันเพิ่งมาแกจะไปไหนอ่ะก็พี่ชายฉันนะดิบอกว่าแม่ปวดท้องหนักมากเลยตอนเนี้ยเดี๋ยวฉันต้องรับแม่ไปโรงพยาบาลก่อนนะแกขอโทษทีนะถ้าเกิดว่าฉันกลับมาช้าไงเนี่ยพวกแกกลับกันก่อนได้เลยนะไม่ต้องรอโอเคโอเคงั้นแกขับรถดีๆนะโอเคงั้นเดี๋ยวฉันรีบไปก่อนนะขอโทษทีนะฝากออยด้วยนะมีอะไรมานะชนแก้วเลยไหมครับได้สิเนี่ยออยแต่นี่ว่าเราสองคนเนี่ยกลับกันไหมเพราะว่าวิวเขาอะไม่น่าจะมาแล้วแหละได้ดีแต่ว่าออยว่าแดเนียลต้องไปส่งออยนะเพราะว่าออยว่าออยเมามากแล้วอะเดี๋ยวแดเนียลไปส่งเองกระเป๋าอย่าลืมเซ่โอ้โอ้โทษผมเมาผมเมาเดี๋ยวเดี๋ยวขอตัวกลับนะเพราะว่าพอยก็ถึงบ้านแล้วเจอกันเดี๋ยวดีแดเนียลไปส่งออยให้เขาเลยนะนั่นมันจะดีออยฟิลไม่กลับมาก่อนหรอกนะหลังจากนั้นแดเนียลก็เผลอไปมีอะไรกับออยโดยที่วิวไม่รู้จนเวลาผ่านไปอยู่ๆออยก็เรียกให้แดเนียลมาหาที่ห้องอีกครั้งออยเรียกแดเนียลมามีอะไรหรือเปล่ามีอะไรก็รีบพูดมาเดี๋ยวนี้ต้องไปทำงานต่อเราท้องท้องออยไปท้องเอาใครอ่ะเอ้าทำไมแดเนียลพูดอย่างนี้อ่ะเราก็มีแดเนียลแค่คนเดียวนะแล้วแดเนียลจะเชื่อได้ไงว่าออยท้องกับแดเนียลอ่ะนายหลักฐานมีปะมีสิหลักฐานแล้วแดเนียลจะเอาอย่างไรอ่ะแดเนียลคิดไม่ออกอ่ะเดี๋ยวถ้าเกิดแดเนียลคิดออกนะแดเนียลจะบอกนะขอตัวก่อนยังไงแดเนียลก็ต้องรับผิดชอบนะเพราะลูกในท้องมันก็คือลูกของแดเนียลอ่ะอ
ทำไมทำแบบนี้อ่ะแดเนียลแดเนียลเผลอทำไปแล้วอ่ะเผลอเหรออย่างนี้เขาไม่ได้เรียกว่าเผลอเขาเรียกว่ามักง่ายเออวิวแดเนียลมักง่ายใช่แล้วที่แดเนียลมาบอกวิวเนี่ยว่าออยอ่ะให้แดเนียลไปแต่งงานด้วยเนี่ยไม่รู้จะทำยังไงแล้วเนี่ยงั้นแดนเนี่ยก็ไปรับผิดชอบชีวิตเด็กคนนั้นเถอะแล้วออกไปจากชีวิตของวิวด้วยผมคิดว่านี่คือสิ่งที่ผิดพลาดที่สุดในชีวิตของผมแต่ผมก็ทำอะไรไม่ได้ต้องจำใจยอมแต่งเพราะในท้องของผู้หญิงคนนั้นคือลูกของผมแต่เรื่องเนี้ยยังไม่จบแค่นั้นนะสิครับแล้วอ่ะเราย้ายไปอยู่ด้วยกันเลยไหมแดเนียลไม่เป็นไรอ่ะแดเนียลแค่อยากรับผิดชอบเฉยๆอ่ะแต่ว่าอ้ออยากให้แดเนียลมาอยู่ด้วยกันนะงั้นค่อยว่ากันอีกทีแล้วกันแดเนียลเหนื่อยอ่ะแดเนียลขอนอนก่อนนะงั้นโอเคมีอะไรค่อยคุยแล้วกันไอ้แดเนียลว้ายมึงอยู่ที่นี่เองแล้วนี่ซันขอบคุณนะเว้ยที่มึงมาช่วยงานกูอะเออเรื่องนั้นไม่เป็นไรหรอกนี่ออยอะไปไหนห้องน้ำอะทำไมวะนี่คือกูมีเรื่องจะถามมึงว่ะถามอะไรวะทำไมอยู่ดีๆมึงถึงแต่งงานสายฟ้าแลบนี้วะแล้ววิวแฟนเก่ามึงอะอะไรถึงเลิกกันอ่ะก็กูไปทำผู้หญิงคนนั้นท้องอ่ะกูเลยต้องรับผิดชอบไงท้องเหรออืมนี่กูถามจริงมึงเชื่อว่าเขาท้องจริงอ่ะมึงมีหลักฐานเหรอฮะนี่มึงมาเล่นตลกกูวะเนี่ยก็ต้องมีสินี่แป๊บนึงกูเปิดให้มึงดูอ่ะนี่มึงดูผลตรวจอันตราซาวของดวงพี่ก่อนนะทำไมกูเนี่ยวะเฮ้ยเดี๋ยวแป๊บนึงนี่ไหนมึงวะเดี๋ยวผลตรวจอันตราซาวเฮ้ยมึงดูนี่เหมือนกันเป๊ะเนี่ยในเน็ตเนี่ยมึงเห็นปะเออว่ะเฮ้ยนี่มันเรื่องอะไรกันวะแล้วนอกจากไอ้รูปถ่ายใบแมนเตอร์ซาวเนี่ยมีอย่างอื่นอีกป่าววะผลตรวจปัสสาวะไงไอ้เนี่ยถ้ากูเล่าอะไรให้มึงฟังไปเนี่ยมันต้องมีสตินะเว้ยไม่วะคือมึงรู้ใช่ไหมว่าเมียมึงเนี่ยเป็นเพื่อนกับเมียกูและตอนนี้เมียกูกำลังท้องอยู่เออคืออย่างนี้คือเรื่องมันเป็นอย่างนี้ไปอ่ะแล้วแกจะเอาฉี่ฉันไปทำอะไรเนี่ยก็ไปตรวจนะสิฉันจะไปจับผู้ชายเฮ้ยออยแกอย่าไปทำให้มันเป็นเรื่องใหญ่นะโอ้ยไม่เป็นเรื่องใหญ่หรอกแกก็ฉันอยากได้เขาอะแล้วอย่างนี้ลูกฉันจะบาปไปกับแกด้วยไหมเนี่ยไม่บาปหรอกนะใช่ไหมจ๊ะหลานป้าถือว่าช่วยป้าแล้วกันเนาะนี่เพื่อนกูว่านะตอนนี้มึงกำลังโดนผู้หญิงคนนี้เขาหลอกให้มึงเนี่ยแต่งงานกับเขาแล้วเขาก็มาหลอกว่าเขาท้องจริงๆเขาไม่ได้ท้องอะไรเลยกูเสียใจด้วยที่มึงเจอเรื่องแบบนี้ใจ
ากเว้ยความผิดพลาดที่มาจากความเห็นแก่ตัวนำมาซึ่งความหาย